มาร์เบิลนี่คือแบบว่านี่เป็นบูแลเลยนะเดี๋ยวเราไปกิ้วต่อในกระทะครับเพราะว่ามันเป็นกระทะร้อนใช่ไหมสวัสดีครับกับคุกกี้มายนะผมวันนี้ก็จะมาร้านที่ข้าวมันเนื้อแฟตมีนะครับบอกเลยว่าเป็นข้าวมันเนื้อเจ้าแรกในประเทศไทยว่าปกติเคยเจอข้าวมันไก่นะข้าวมันเป็ดข้าวมันหมูข้าวมันหมูก็ไม่มีข้าวมันเนื้องงมากวันนี้มาดูเดี๋ยวดูเมนูก่อนนี่คือข้าวมันเนื้อนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อสไลด์อันนี้เป็นเนื้อไทยเป็นเนื้อโคขุนสไลด์กับข้าวมันเนื้อนะเดี๋ยวบอกก่อนว่าร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนผมเองนะพูดตรงๆวันนี้มาอวยเพื่อนหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่คืออร่อยจริงเลยมาแนะนำเพราะว่ามันเป็นแบบไม่เคยมีที่ไหนง่ายๆมีที่นี่อ่ะเนี่ยแล้วก็ทีเด็ดทีขายก็คือนี่เลยนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับกระทะร้อนวากิวครับกระทะร้อนวากิวใช่ครับนะอันนี้คือเป็นเนื้อจากออสเตรเลียนะใช่ไหมใช่ครับมาเวอร์สกอร์สวยมากเนี่ยเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูสวยจริงที่เด็ดที่เด็ดที่ขาดที่นี่คืออะไรนะอันนี้ให้แนะนำเลยอ่ะของเราเลยนะครับเราอะไรมาจากข้าวมันไก่ซึ่งแบบผมก็ชอบกินข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองอะแรปดูว่าถ้าเกิดไก่กับเนื้อเนี่ยผสมด้วยกันจะเป็นยังไงเป็นยังไงสรุปแดกไม่อร่อยก็คือแดกได้อย่างข้าวมันไก่เนี่ยเขาใช้พวกไขมันไก่หนังไก่มาการผสมข้าวนะครับอย่างร้านเราผมใช้หนังหมูหนังหมูก็คือคนอิสระไว้ไม่ใช่ใช้เนยใช้เนยกับไขมันเนื้อครับก็คือวิธีทำแบบนึงอธิบายวิธีทำข้าวมันหน่อยเอาจริงนะคือข้าวมันไก่เนี่ยก็คือใช้พวกหนังไก่ใช่ไหมไปผัดกับข้าวเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ยังไงอธิบายเราขั้นตอนคล้ายๆกับข้าวมันไก่ครับแต่ว่าเราใช้เนยกับไขมันวัวซึ่งเป็นมันโคขุนเนี่ยมันจะหอมครับเอกลักษณ์ของมันจะมีอ๋อก็เลยทำให้ข้าวมันเนี่ยมันหอมใช่ไหมใช่ครับโอ้โหลองชิมดีกว่าเดี๋ยวดูดิว่าข้าวมันจะหอมไหมสรุปนี่ข้าวมันใช่ไหมไม่ใช่ข้าวมึงเนี่ย ลองดูผมขอชิมข้าวก่อนนะดูครับผมบอกว่าผมเคยกินแล้วผมประทับใจนะผมบอกก่อนก็คือเหมือนว่าไม่เคยกินที่ไหนอ่ะลองดูเลยคำใหญ่ๆอะไรนะอร่อยให้น้อยประทับใจมากไปครับเย็นมากเอามาเซตนานคือตัวข้าวมันเนี่ยหอมเนื้อมากเหมือนข้าวมันไก่แต่เหนียวกว่านิดนึงหมายถึงว่าไม่ร่วนเท่าข้าวมันไก่เพราะว่าเขาใช้ข้าวดีมั้งใช้ข้าวหอมใช่ไหมใช่ครับร่วนน้อยนิดนึงแต่ว่าอร่อยมากใช่ลองเนื้อวากิวนี่เนื้อวากิวทานร้อนนะเนี่ยข้างบนเราจะโรยด้วยกะหรี่บัตเตอร์ครับกะหรี่บัตเตอร์ใช่ครับแปลว่าอะไรเพื่อนใครไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันก็คือเป็นเนยกระเทียมนะครับลองดูดิลองแบบมาจิ้มก่อนครับโอ้โหลองแบบไม่จิ้มก่อนลองดูมันน่ากินมากอ่ะลองดูครับเดี๋ยวคนงงทำไมเคี้ยวนานเหนียวไงวากิวใช่ไหมเนี่ยกิน3คำเคี้ยว3คืนไปละปิดแล้วปิดแล้วนุ่มนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาหั่นมันหนามากเพราะฉะนั้นต้องมีเวลากันเคี้ยวมือแต่ว่าเท็กเจอร์มันนุ่มผมว่าอร่อยนะสำหรับผมนะคือมันนุ่มๆแล้วก็หอมเนยมากกินกับข้าวมันเนี่ยจะโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวผมยุกเกะนี่นะปกติเนี่ยมันก็คือก้อยของญี่ปุ่นนั่นแหละก้อยบ้านเราใส่พริกใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่อะไรให้มันเปรี้ยวใช่ไหมแต่ก้อยญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเอาเนื้อสับมาสับเหมือนกันแต่ใส่พวกน้ำมันงากับปรุงรสนิดหน่อยถูกไหมใช่ครับกินกับไข่ดิบกินกับมะม่วงเปรี้ยวมาลองดูกันวิธีการกินนะคุณต้องแบบนี่มันก่อนนะต้องคลุกใช่ไหมใช่ครับต้องคลุกมันก่อนให้ไข่ดิบถามว่าไข่ดิบนี่กินได้ไหมต้องบอกว่าไม่แน่ใจ ต้องใช้ไข่สดนะมันสดหรือวะสดครับสดมากเลยเอาเมื่อไหร่พวกกัน นี่ครับนะวิธีการกินก็คือคลุกก่อนแล้วก็กินกับอันนี้มะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมไม่ใช่ครับแอปเปิ้ลเขียวครับแอปเปิ้ลเขียวโอเคมะม่วงเปรี้ยวกูมาจากไหนวะที่งงเลยไปครับลองดูน่ากินมากอ่ะเชฟต้องตามด้วยทักดื่มครับถ้าคนเคยกินนะเนื้อจะนุ่มๆมีพวกมีกลิ่นน้ำมันงาเล็กๆไม่มีกลิ่นเนื้อเลยผมถ้าเกิดใช้เนื้อดีจะไม่มีกลิ่น
แต่ที่นี่มีคุณเล่นที่นี่ก็ไม่มีแล้วตัดกับแอปเปิ้ลเขียวเปรี้ยวๆมันเขาเรียกว่ามันจะสดชื่นสดชื่นปุ๊บต้องทำไงสดชื่นจริงนะไอ้พวกนี้ต้องกินอันนี้นะใช่ไหมใช่ใช่เกี๊ยวซ่าเนื้อนะครับเกี๊ยวซ่าเนื้อทำเองผมเมื่อกี้ได้เล่าแล้วเดี๋ยวจิ้มให้ดูก่อนแล้วจะบอกสรรพคุณมันเป็นไงสรรพคุณเฮียลิ้นพันละนี่ครับเกี๊ยวซ่าทำเองนะไปครับชิมก่อนเฮ้ยเดี๋ยวผมกินเหล้าแล้วผมรู้แล้วเป็นไงกรอบนอกนุ่มในผมรู้สึกได้ทำบุญไปด้วยในตัวเหมือนได้กินเจเขาบอกเกี๊ยวซ่าเนื้อนะมีแต่ผักคือกินเนี่ยเขารู้สึกเนี่ยครับจะบอกตรงๆเลยได้กินแต่ผักเขาเรียกว่าอะไรต้นหอมกับหัวหอมเรียกได้ว่าล้วนๆกินนี่ได้บุญนะคุณเหมือนไปลงเจอ่ะทำบุญครับทำบุญครับอันนี้พูดจริงแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่แบบขอให้เพื่อนแบบเพิ่มเนื้อสัตว์หน่อยนิดนึงนะกำไรเยอะเลยเฮียแบบทำพวกนี้มันก็อันตรายใช่ไหมมากินร้านพวงร้านเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพูดกับคุณตรงๆนะเนี่ยมากินร้านเพื่อนแต่ว่ามันคือเมนูแปลกใหม่มากสำหรับผมนะข้าวมันเนื้อชีวิตเกิดมาไม่เคยกินอร่อยจริงคือมันได้ผสมผสานสเต็กเหมือนสเต็กอะไรเงี้ยแล้วก็กินกับข้าวมันผมว่ามันดีมากนะผมขอตินิดเดียวพอสำหรับผมนะตัวผมเองนะคือมันเผ็ดน้อยไปนิดนึงสำหรับสายขี้เมาไง แต่คนอื่นมาโอเคแหละ คืออย่างเงี้ยมันแบบมันไม่เผ็ดอ่ะมันก็เลยปกติกินข้าวมันไก่ใช่ไหมเรายังใส่พริกขี้หนูเพิ่มใส่ขิงเพิ่มให้มันเผ็ดได้ใช่ไหมแต่เนี้ยคือแบบว่ารสไม่เผ็ดอะไรเงี้ยสเต็กเนื้อนุ่มๆ นะกับข้าวมันโอ้โหมันนะครับสุดครับอยู่ที่ไหนฝากร้านนิดนึงอ่ะอยู่ท้ายซอยรัชดา 87ครับอยู่ใกล้ CDC ครับคือโครงการ87 Station ครับผมมีที่จอดรถนะครับรีบไปไหนมาเนี่ยรีบไปไหนมาเนี่ยฟังรู้เรื่องมาเนี่ยอยู่87 Station นะครับผมซอยลาดพร้าว87ใช่ไหมใช่ครับอยู่87แยกอะไรครับระหว่างแยก21และ23ครับโครงการนี้บรรยากาศดีนะผมมานั่งหลายทีแล้วบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศแบบว่าพวกอากาศอะไรเปล่าครับต่างด้าวเดินกันลืมเลยเหมือนอยู่พวกชายแดนนิดนึงเฮ้ยไม่ได้บูลลี่นะคือทุกคนก็มีบัตรทุกคนนายไม่ต้องมานะครับไปครับแน่นอนกินของอร่อยๆขนาดนี้ก็เหมือนเดิมอย่าแผ่วอย่าแผ่วก็ชื่นใจจริงๆแต่คนไม่กินเนื้อนะครับก็มีปลาแซลมอนมีปลาสลัดโดนไฟมีสเต็กไก่แนวกินดื่มไทยญี่ปุ่นครับผมใช่ก็มีทุกอย่างอะยกเว้นอย่างเดียวเลยที่ไม่เห็นคืออะไรความสะอาด คุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นสะอาดสะอาดนะครับดูคนใส่เนี่ยใส่หมวกย้อนไปดูหน่อยใส่หมวกใส่สะอาดสะอาดปุ๊บเป็นครัวเปิดคือรู้แหละอะไรสกปรกก็รู้อะเออกูก็เลยรู้ไง คุณเล่นคุณเล่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับช่วงนี้โควิดดูแลตัวเองด้วยนะครับ